ให้เขาเข้าใจแล้วนะที่เราไม่มีเงินให้เขาตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือที่ผ่านมาคือแกอยากได้อะไรอยากทําอะไรเราทําให้หมดทุกอย่างฮะถ้าจะให้เราพูดบ้างนะทุกอย่างอยากซื้ออยากได้อะไรเรามีซัพพอร์ตในตอนที่เรายังมีเราซื้อให้ด้วยทุกอย่างโดยที่เราไม่เคยซื้ออะไรแม่เราเลยทองเราก็ไม่เคยซื้อให้แม่เราพอเราล้มแม่เจี๊ยบก็เอาทองมาจำนำแล้วเอาเงินมาชดใช้หนี้ช่วยเราด้วยนะอันตรงนี้ส่วนดีเขาก็มีถูกไหมฮะแต่เรื่องของในบ้านทุกอย่างเราก็ซื้อครับมาวางนี้พี่จะได้ไถ่เนี่ยยอมรับว่าเจ๊จะยุบได้ไหมตัวทำสินนะทุกอย่างคนนี้รักฐานหมดหมดกบลายมันลงทุนไว้ตรงนี้หมดจริงๆแล้วไม่แม้ถึงความจริงเลยแต่ไม่ให้ให้สบายมาพอที่สุดขึ้นไปเลยนะนะตอนนี้ละที่มันเสียงแรงแรงอยู่เดี๋ยวนะยิ้มเลยดิเออไม่ออกไหมพี่แม่ไหนเลยล่ะคือล้านสองนี่คือการที่กู้ไปให้ทั้งสองนี่ลงทุนกันใช่เนี่ยที่เจี๊ยบวิ่งกันอยู่เนี่ยที่เจี๊ยบวิ่งเงินต้นนี้เอาไปแต่งงานครั้งหนึ่งแต่ชนโนเนี่ยอยู่ถกส600,000และพอเสร็จแล้วกล้าเป็นผู้ให้คำปรึกษาว่าชนโนฝันนี่ยังเอาเงินได้อีกฝันบอกฝันไม่ให้แต่ทีล่างทีเนี้ยมันมีกระเทยมาอยู่ที่นี่คนนึงมันก็ว่าเจ๊เนี่ยผมนึกแล้วว่าแม่ต้องพูดออกมาพันนี้ว่าไม่ให้แต่พอพ้นสุดท้ายพ่อเขาก็บอกว่าฝันมาแก้ปัญหาให้ลูกได้ก็แก้เถอะคือรวมตรงนี้เราจะเป็นหนี้อยู่1,200,000,200,000ที่ใหม่ๆเดือนนี้เนี่ยที่ฝันต้องกู้เสียไปเสร็จไปส่งไปงวดแล้วเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งแต่เขาตัวก็ลงทุนทำอะไรก็เราไม่รู้นะใช่หนี้นอกระบบไงคือเขาบอกเขาเป็นหนี้นอกระบบให้แม่ช่วยปลดหนี้นอกระบบเลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูจะช่วยแม่ปลดหนี้เหมือนแต่มาปลดถออมสินเนี่ยเขาจะมาช่วยปลดเพราะเขาเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดแล้วก็กล้าสั่งไว้ว่าให้พาแม่ไปเซ็นเอกสารแล้วก็เอาเอกสารมาบ้านแต่เจี๊ยบก็ยังไม่ได้ทำให้แม่จนวันจันทร์เนี่ยแม่จะออกเดินทางไปดูเอกสารตัวนี้เองด้วยตัวเองแต่แม่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่สาขาไหนเนี่ยก็แค่นั้นแหละใช่เนี่ยตอนเนี้ยเดือนมีพร้อมสลิปเงินเนี่ยที่โอนออกไปในคืนนั้นเงินเข้าคืนนี้ตอน2 ทุ่มเงินนั้นถูกโอนออกไปหมดที่เขาไปใช้นี่นอกระบบกันโอนเข้าบัญชีใครฮะเนี่ยฟุกวันนั้นโอนเข้าบัญชีใครบ้างที่ไปใช้นี่นอกระบบที่เขาไปเอากันมาเนี่ยอ๋อที่เอาคือทั้งสองไปร่วมกันใช่ทั้งสองไปร่วมกันทำแต่นี่เมื่อเช้าเขาโยนมาให้ฟุกทั้งที่เงินเนี่ยเจี๊ยบกู้ไปทำบ้าน100,000,000เนี่ยกู้ไป200,000แต่คือทุกอย่างมาทวงที่แม่เมื่อเช้านั่งรถมาเขาโทรมาทวงที่แม่อีก200,000อีก200,000แสนห้าอะไรกันนี่แหละฝันก็เลยไม่อยากคุยก็เลยให้คุยกับฟุกว่าเงินต้นนี้ฟุกจะรับผิดชอบคนเดียวได้ยังไงในเมื่อแม่กู้ไปให้ปลดหนี้แล้วเอาเงินไปทำอะไรกันแม่ก็อยากให้เขาแจงอะแต่เจี๊ยบพูดว่าดูแลครอบครัวแม่แต่แม่ในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแม่จ่ายยกเว้นแต่บินค่าไฟที่แม่ทำไม่เป็นคือก็เจี๊ยบดูบินให้แม่ถี่จ่ายค่าไฟก็โอนเงินแจ้งในโทรศัพท์คนนี้ไปเข้าโทรศัพท์เจี๊ยบให้เจี๊ยบจ่ายค่าไฟให้เราก็เลยไม่มีใบเสร็จที่จะมายืนยันแต่ค่าไฟเนี่ยคือให้เจี๊ยบเป็นผู้จ่ายทั้งโทรศัพท์แต่เงินเป็นเงินของฝันเจี๊ยบจะบอกว่าดูแลครอบครัวฝันยังไงณวันนี้เงินหมดเจี๊ยบออกมาพันนี้ไม่ได้เจี๊ยบให้ข่าวเจี๊ยบต้องให้ถูกต้องพูดความจริงแล้วเราไม่เคยเที่ยวชีวิตวัยรุ่นพี่ก็ต้องเคยอ่ะพาเพื่อนพาแฟนมาเที่ยวเราเสียหายครับผมก็เลยต้องแจ้งข้อนี้ครับนี่ถ้ายังไม่เกิดเรื่องตรงนี้ผมยังไม่กล้านะสาวอ่ะผมจะปล่อยให้เจี๊ยบเล่นไปเลยคุณจะเอาแฟนเขาขึ้นมาบีบกับเราแต่คุณไม่ได้ท่านเลยไป
านนักของเราเองนะค่ะติดหาสามห้องใช่ไหมสี่ห้องใช่ครับหมดฮะที่ว่าให้ข่าวร้ายผมไปเมื่อวานนะครับผมแม่ไปยินด้วยมันทุกอย่างไม่เป็นความจริงฮะ บ้านนกก็ของเราครับและที่ว่าพูดไปว่าเราติดยาเสพติดหรือจะพาผู้หญิงมาบ่อยอะไรเงี้ยฮะนั่นมันเป็นเรื่องเหมือนกับยังไงอ่ะคือผมไม่ได้ทำอาจจะพามาแต่เมื่อตอนที่มีเมียเราไม่เคยพามาแต่ที่พูดไปเนี่ยทำให้ผมเสียหายให้พ่อแม่ผมเสียหายเสียหายทั้งตระกูลนะฮะเป็นอดีตไปตอนที่ทางคนที่เอาไว้เขาไปยืนแล้วก็มาขอโทษขอโพยแล้วว่าเออนั่นเรื่องต้องบอกด้วยฮะว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันฮะไม่นั้นผมจะอยู่ยังไงอ่ะหลอกลวงเขาผมปิ้นป้อนอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เข้าใจผิดกันนะถือว่าลงไอ้ไม่ดีตรงนี้นะถือว่าผมก็เป็นหนึ่งในที่ว่าเป็นสื่อที่ว่าประสานให้นะถือว่าในชุมชนก็ต้องอยู่ในชุมชนนะยังมองหน้ากันอยู่นะตรงนี้ก็ขอโทษขอโพยกันการขอโทษขอโพยมันไม่เสียหายใช่ไหมการเข้าใจผิดนี่มันก็ถือว่าในมุมมองแต่ละคนไปอ่ะคือเรายืนยันว่าเราไปตรวจยาเสพติดเมื่อเช้าแล้วไม่มีผลไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีผลฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะพอใจแล้วพี่ตู่ก็โอเคนะถือว่าดังนั้นไปตรวจไปน้องก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ล้านแล้วมันจะไงแต่ลุงตู่พูดอย่างนั้นผมเสียหายเลยเขาก็ดูกันทั้งประเทศแล้วว่าผมปิ้นป้อนหลอกลวงหาว่าบ้านนกก็ไม่ใช่ของผมมั่งนู่นนี่นั่นติดยาครับมันมีตรงตัวมันมีหลักการเจ้าจู่ยังเดียวถือว่าพี่ก็นะพี่ก็ยอมรับไปว่าเราจะเป็นบ้านออกมาก็ได้ไหมปุ๊บไม่เอานั้นพี่ประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แหละไม่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่